โอเคค่ะทุกคนคะกี้พร้อมแล้วนะคะที่จะพาทุกคนเดินดูบริเวณสมเด็จสวนสมเด็จย่าหรือว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนว่าสวนสมเด็จย่าเนี่ยนะคะในประเทศไทยมีหลายที่มากนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่กดเช็คอินเนี่ยนะคะกี้เอ๊ะทำไมมีที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยอ๋อมีที่ปักเกร็ดมีที่กรุงเทพมีที่หลายๆจังหวัดอะนะคะถ้าเกิดจังหวัดไหนที่พระองค์ทรงเสด็จไปประทับอยู่นานๆหน่อยหรือประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีเป็นการแบบสร้างเป็นที่พักใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยประชาชนเนี่ยรักพระองค์อะเนาะก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อแบบเป็นการเขาเรียกอะไรเฉลิมพระเกียรติประมาณนี้ใช่ไหมที่ใช้คำพูดถูกใช่ไหมประมาณนี้ทุกคนคะขออนุญาตยืนล้มๆก่อนกี้คิดว่ากี้เข้ามาเช้าแล้วนะคะทุกคนมาช่วยเขาเปิดสวนสาธารณะเลยแหละเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเก็บขยะจนเจ้าหน้าที่เก็บขยะกันไปหมดแล้วดิฉันยังไม่เสร็จงาน คืออย่างนี้ค่ะทุกคนสวนสมเด็จย่านะคะอยู่ตรงบริเวณที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันเป็นทางเข้าเดียวกันกับตรงวัดหลวงชีกุฎอะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะเวลาที่มาเนี่ยมันจะผ่านโบสถ์ยอแซฟใช่ไหมคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะตอนนั้นจะมีร้านอาหารดังๆอยู่ร้านนึงนั่นแหละผ่านมาจะผ่านวัดหลวงชีกุฎเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นเลยเพราะว่าป้ายของสวนสมเด็จย่าเนี่ยมันจะอยู่แบบคิดว่าป้ายมันสีน้ำตาลเนอะบางทีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเป็นทางเดียวกันนั่นแหละก็คือเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเยอะแยะว่าวังอลังการงานสร้างมาตรไทยนี่อย่างที่ทุกคนเห็นกันเห็นไหมคะคือตอนแรกเนี่ยกี้เข้าใจว่าสวนสมเด็จย่าเนี่ยนะคะทุกคนเป็นพื้นที่ที่แบ่งย่อยมาจากบึงพระรามแต่เราคืออย่างนี้ค่ะทุกคนในอยุธยาเนี่ยนะคะทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าเกาะเมืองใช่ไหมเกาะเมืองเนี่ยมันจะมีในส่วนของโบราณสถานก็คือวังเก่าวัดเก่าที่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีเราถูกไหมคะที่เราไปเที่ยวกันนั่นแหละแล้วก็บ้านคนที่อยู่ปกติใช่ไหมคะมีตลาดมีนู่นนี่นั่นอะไรที่เรารู้ๆกันนั่นแหละนะคะแล้วก็มันจะมีในส่วนของพื้นที่ที่มันเป็นสวนสาธารณะนะคะคือส่วนของบึงพระรามเนี่ยเราก็จะรู้จักกันก็คืออยู่แถวๆตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองนี่พ่อใช่ไหมคะกี้ไม่แน่ใจว่าบึงพระรามจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของสวนสมเด็จย่าเนี่ยนะคะขออย่างนี้ละกันว่าคือกี้ไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะของการกันพื้นที่ออกมาจากบึงพระรามหรือว่ามันเป็นพื้นที่ของอะไรของมันอยู่ก่อนแต่จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณสวนสมเด็จย่าตรงนี้นะคะทุกคนเขามีการสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมแถวๆนี้มันเป็นคลองชะไกน้อยอ่ะนี่พ่อออกใช่ไหมคะเพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้เลยไปหน่อยมันก็จะเป็นในนี่แล้วไงแถวๆวัดพุทธไทยอ่ะมีคลองชะไกอ่ะแถวๆโซนนั้นอ่ะมันก็จะมีชะไกน้อยชะไกใหญ่คลองท่อก็ไปทางวังหลวงเราอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแถวๆโซนนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จย่าก็จริงแต่ว่ายังคงอิงพื้นที่กับพื้นที่เดิมๆที่มันเป็นอยู่เพราะเนื่องจากว่าทางโบราณคดีเขาก็ต้องมีการมาขุดค้นในส่วนของโบราณวัตถุต่างๆเพราะแถวนี้มันเป็นพื้นที่ของอยุธยาทั้งหมดแหละของกรุงศรีทั้งหมดทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนเกาะเนี้ยนะคะมันเป็นพื้นที่ของอยุธยาแบบตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองมาสถาปนาจริงๆก็คือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำอ่ะนะคะเพราะว่าก่อนจะมาเป็นอยุธยามันเป็นที่อื่นมาก่อนไงถูกไหมคะแล้วเราก็เอาพูดง่ายๆคือเราก็มาจับจองพื้นที่อะประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วเราก็อยู่กันมา417ปีจนเสียกรุงไปประมาณนี้นะคะอันนี้ประมาณนี้เอาเป็นว่ากี้ยังไม่เฟิร์มในเรื่องของว่าในส่วนของสวนสมเด็จย่าเนี่ยเขาแบ่งปันพื้นที่มาจากบึงพระรามหรือเปล่าเขาน่าจะแยกกันน่ะกี้ว่านะคะแต่ว่าสวนสมเด็จย่ามีพื้นที่ทั้งหมด152ไร่นะคะทุกคนทุกคนคะสะพานตรงเนี้ยนะจำได้ไหมมันจะมีสะพานแบบเนี้ยอยู่ตรงเส้นที่เราจะเดินตรงถนนแนวคลองโบราณอ่ะนะคะเนี่ยสะพานคล้ายกันนะคะแต่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรมากมายนักแล้วนะคะมันเป็นสะพานลักษณะของเรียกสะพานก่ออิฐทุกคนเข้าใจคำว่าสะพานก่ออิฐไหมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสะพานที่ในวัดบรมพุทธารามแต่ไม่เหมือนหรอกนะคะอันนี้น่าจะสร้างใหม่ไม่ใช่ว่าน่าจะสร้างใหม่ใช้คำว่าสร้างใหม่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าการก่ออิฐต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่ใช่การสร้างเก่าอยู่แล้วอะสร้างเก่าคือถามว่ามันอาจจะวิธีการปูอิฐอะมันอาจจะปูเขาเรียกปูแบบตะแคงอะตะแคงด้วยแล้วก็ทะแยงด้วยทุกคนได้ภาพใช่ไหมทั้งตะแคงและทะแยงเนี่ยเพื่อเป็นการที่แบบเวลารถรามันวิ่งหรือน้ำหนักมากๆมันจะรับได้ดีมันเหมือนกับถนนหน้าวังตราตรงข้างวังตรงวัดธรรมิกราชนั่นแหละตรงนั้นมันเป็นที่ที่พวกราชรถต่างๆนานาหรือว่าของหนักๆจะต้องผ่านถนนหน้าวังตาก็ปูแบบตะแคงแล้วก็ทะแยงประมาณนี้เนี่ยค่ะให้ดูแต่กี้จะไม่เดินลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรูปแบบ
ขาเรียกข้างล่างเนี่ยมันจะมีเป็นช่องทั้งหมด3ช่องเหมือนสะพานที่อยู่ตรงที่กี้บอกตรงถนนแนวคลองโบราณเส้นที่ร้านขายต้นไม้เยอะๆอ่ะที่กี้เคยไปพาไปส่องดูมาแล้วนะคะอ่ะไปค่ะทุกคนนี่ค่ะสวนสำเร็จย่านะคะเข้าทางไหนก็ได้เข้าออกได้ทั่วทุกทิศทางนะคะ around the world ประมาณอย่างนี้อ่ะไปค่ะทุกคนก็อย่างนี้ค่ะทุกคนรูปแบบของสวนที่เนี่ยนะคะเท่าที่กี้เห็นตอนนี้ดีเราดีเยอะไปหมดเลยแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีการปลูกต้นหมั่นแดงกี้หาต้นหมั่นแดงไม่เจอหรือว่ากี้ไม่รู้จักก็ไม่รู้นะพยายามหาใน Google เมื่อสักครู่นี้ต้นหมั่นแดงหน้าตาเป็นไงอ่ะไปชี้ส่ง4สุ่ม5ไม่ได้นะคะทุกคนต้นไม้เนี่ยบางทีใบมันเหมือนกันแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเป็นเลื่อยเปื่อยไม่ได้แต่อันนี้คือลีลาวดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะลีลาวดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะมีวิวล้อมรอบเลยแล้วก็พื้นที่ของบริเวณตรงนี้มันก็คือแบบอย่างที่บอกว่ามันก็คือสวนสาธารณะที่มีการวางแบบนะคะว่าจะสร้างแบบไหนแบบไหนตรงกลางเนี่ยก็คือปูอิฐทั้งหมดอ่ะนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบสไตล์อย่างเงี้ยนะคะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะและไอ้ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ปูนะมันเป็นพื้นแบบเป็นหญ้าประมาณอย่างเงี้ยนะคะเวลามีพิธีต่างๆก็น่าจะมีการมายืนกันแถวๆนี้แหละมันเหมือนตรงแถวๆบริเวณหน้าพระเจ้าอู่ทองอ่ะก็คือพวกเนี้ยมันก็มีส่วนที่เป็นพื้นที่ของตัวอนุสาวรีย์ใช่ไหมคล้ายๆเหมือนพื้นที่แอเรียของเขาอ่ะแล้วก็แอเรียที่คนจะมาทำพิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นนะสวนสาธารณะที่มีอนุสาวรีย์ก็จะแนวๆอย่างเงี้ยแต่จะทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับแบบที่เขาวางไงประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นลักษณะแบบป้ายบอกนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารียศในขณะนั้นนะคะเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่1ธันวาพ.ศ. 2553เคยพูดง่ายคือเปิดไปครั้งแรกเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวันที่1ธันวาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านทรงเสด็จมานะคะตอนพ.ศ. 2553แล้วพอสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยนะคะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่ อตอนที่สมเด็จย่าท่านทรงมีพระชนพระพรรษาครบ80พรรษาเมื่อพ.ศ. 2523แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2528นะคะสองห้าสองแปดสองห้าสี่สามโอเคกี้เข้าใจละ กี้เข้าใจแล้วคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วก็คือตอนแรกเนี่ยคือพระพี่นางมาเปิดก่อนใช่ไหมคะมาเปิดก่อนแล้วพอตอนหลังเนี่ยรัชกาลที่9ท่านทรงให้พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหลีหญิงองค์เล็กอะค่ะเราจะติดเรียกกันอย่างนี้เนาะแต่ปัจจุบันยศทุกๆพระองค์เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะไม่ใช่ยศแบบนี้แต่นี่กี้อ่านตามข้อมูลเดิมที่เขามีอยู่นะคะก็คืออีกครั้งนึงเนี่ยมาเปิดในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่าเนี่ยเมื่อวันที่1ธันวาคม2543ก็คือหลังจากนั้นมาอีกหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะก็2528ไป2543อ่ะกี่ปีล่ะก็10กว่าปีแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ารูปแบบของตัวสวนสาธารณะหรือว่าพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยนะคะทุกคนจะสังเกตว่าเนี่ยตอนนี้กี้เดินขึ้นมาข้างบนนะเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาทุกคนเห็นไหมสวยเนาะร่มรื่นจริงๆเลยอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็ถ้าดวงพระวิญญาณยังแบบสถิตมาวนเวียนอยู่แถวนี้คล้ายๆเหมือนสถิตมาแถวนี้บ้างอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะพระองค์ท่านก็คงจะแบบสดชื่นอ่ะต้นหมากรากไม้เยอะอ่ะนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าสมเด็จพระพี่นางเนี่ยกับสมเด็จพระเทพท่านทรงให้มีการสร้างในส่วนของศาลาสองข้างเนี่ยขึ้นมาในตอนหลังนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือเขาไม่ใช่เรียกว่าซ่อนตอนหลังเขาเรียกว่าสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะก็เป็นที่ประทับหรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยประมาณนี้เนี่ยค่ะสวยเนาะล่มลื่นจังเลยอ่ะจริงๆแล้วการมาเที่ยวสวนสาธารณะเนี่ยนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรมากนอกจากการมาเดินพักผ่อนหรอกนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ควรจะต้องมีอ่ะนะคะที่มองว่ามันเป็นปอดของคนเมืองนะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนนะคะเวลาจะไปสวนสาธารณะทีนะโหกี้แบบ
ถอดใจอ่ะเออรู้แล้วไปสวนสาธารณะมีคนก็จะค่อนข้างเยอะเนาะสวนลงสวนลุมเลยวันนี้เนาะประมาณอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่จังหวัดเราฮะอยู่อยุธยาเนี่ยกี้รู้สึกแบบโอ้โหอยุธยานี่คือแบบอย่างที่บอกอะเขาบอกว่าบึงพระรามนี่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของอยุธยาจริงๆนะคะใหญ่จริงๆใหญ่มากนะคะแล้วผู้คนก็เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมากางเขาเรียกโอ้โหอย่าเรียกว่ามากางเต็นท์เลยกางเต็นท์มันก็จะดูเยอะไปมากินขนมพาครอบครัวกันมากี้เห็นนะบางทีเขาก็มาตั้งกล้องถ่ายรูปกันเด็กๆนักเรียนกันนั่งโซเลกันอะไรก็ว่ากันไปกี้มาทำคลิปมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะกี้เดินผ่านกี้เห็นประจำแหละเด็กๆน้องๆหนูๆนั่งกันไปสนุกสนานก็เป็นไปตามเจเนเรชันของพวกเขาอะนะคะแต่ว่าตอนที่กี้เรียนหนังสือกี้บอกก่อนเลยนะกี้ไม่เคยเข้ามาในบึงพระรามเลยนะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะไม่เคยเลยจริงๆแม้แต่ครั้งเดียวด้วยไม่เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาเข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมกี้อาจจะไม่รู้ในบางจุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่ากี้ไม่เคยเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาตอนช่วงที่เขามีการมาบูรณะทำให้มันสวยงามแบบนี้แหละนะคะเออประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะสวนสมเด็จย่าหรือว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทรานะคะบรมราชชนนีของเรานั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าทางเข้าเนี่ยปุ้นเข้ามาไกลลิบๆโพ้นทะเลนะคะนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวเข้าไปดูพระพักสมเด็จย่าใกล้ๆกันเนาะนี่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหลายคนที่มาก็เข้ามากราบอนุสาวรีย์พระองค์ท่านได้นะคะดอกไม้พระองค์ทรงชอบดอกไม้นะคะเดี๋ยวกี้ก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็จะเอาดอกไม้มาถวายพระองค์เหมือนกันก็โอเคนะคะทุกคนสำหรับคนที่เคยถามพี่ว่าสวนสมเด็จย่าเนี่ยคือยังไงแบบไหนข้อมูลก็ประมาณนี้แหละค่ะนะคะไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เป็นสวนสาธารณะที่เขามีการน่าจะมีการคุยกันถึงเรื่องการแบ่งพื้นที่ออกมาทำอ่ะนะคะแต่ในดีเทลตรงนั้นเราก็ไม่รู้ของเขาหรอกนะคะรู้แต่ว่ามันคนละส่วนกันกับบึงพระรามอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้152ไร่ใช่ไหมคะแล้วก็โหทุนทำไปเล่นไปนะพื้นที่เกือบพอๆกับวังหลวงอยุธยาเลยอะวังหลวงอยุธยารวมๆวัดพระศรีเข้าไปด้วยก็150ไร่อะเออกี้ยังเดินซะพลุนเลยอะเพราะฉะนั้นแค่นี้ชิวๆนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยมาตรงวัดทุกคนเห็นเจดีย์ลิบๆตรงนั้นบ้านนะมันคือวัดเจดีย์ใหญ่นั่นน่ะเราก็ไปวัดข้างๆที่ไม่มีชื่อวัดอะแล้วกี้ก็เหล่มาตรงนี้อยู่พักหนึ่งแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้ามาโอ้ไม่มาน่าเกลียดตายนะคะเนี่ยก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าหันไปเห็นพระพักก็พระองค์ก็จะยิ้มตลอดนะคะเนี่ยมันก็มีความสุขใจอยู่ในนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าอีกหน่อยอ่ะถ้ากี้แบบไม่ตายก่อนเวลาอันควรกี้ก็ต้องแก่เหมือนกันอ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะคือกี้จะดูอ่ะนะคะว่าเออแบบพระจริยวัตรของพระองค์เนี่ยน่ารักกี้ไม่อยากเป็นคนแก่ที่ขี้บ่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็จะชอบพระองค์อ่ะประมาณอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเพราะดูที่ยิ้มแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะคนทางเหนือเนี่ยโชคดีนะคะบอกพระองค์ไปอยู่ที่นั่นนานๆ นะคะตอนช่วงที่ท่านชราแล้วนะคะก็ดีใจค่ะใช่แทนชาวกรุงศรีของเรานะคะที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่าอยู่ที่นี่เหมือนกันโอเคนะคะก็สำหรับส่วนสมเด็จย่าก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกนะคะพื้นที่ก็ตามที่บอกแหละคือเขาสร้างเนี่ยเขาก็ต้องมีการคุยกันแล้วล่ะว่าจะต้องสร้างคือการสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนที่จะต้องสร้างอยู่บนพื้นที่ของกรุงศรีเนี่ยมันจะต้องมีการคุยกันอยู่แล้วเพราะมันจะต้องไปกระทบกระเทือนในส่วนของสิ่งที่มันเคยอยู่มาเก่าก่อนคือทุกพื้นที่ของตารางของกรุงศรีเราเนี่ยนะคะทุกตารางนิ้วเนี่ยขุดลงไปมันก็มีโอกาสจะเจอของเก่าอ่ะเพราะว่าทุกชีวิตที่มันทับถมก่อนที่กรุงเราจะเสียเนี่ยกี่ชีวิตที่ต้องเสียชีวิตหรืออะไรกันไปเยอะแยะมากมายทรัพย์สมบัติอะไรมันก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นเขาต้องคุยกันเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าทำใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุดแทบจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็โอเคแหละนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเข้ามาไหว้สมเด็จย่ากันนะคะเดี๋ยวกี้เอาดอกไม้ก่อนนะคะโอเคค่ะเราเจอกันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ